ปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนปัญหาคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันและปัญหาทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นสาเหตุของปัญหาทั้งปวงที่เกิดขึ้นในสังคมในปัจจุบันนี้นะคะทั้งปัญหาอาชญากรรมจีนเทายาเสพติดมีเรื่องของการค้ามนุษย์มันมาจากปัญหาทุจริตคอร์รัปชันทั้งนั้นเลยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายแต่ไม่ได้บังคับใช้กฎหมายนั้นเพราะว่ารับสินบาตรทาสสินบนเนี่ยโอกาสที่คนที่เป็นอาชญากรข้ามชาติหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในประเทศเนี่ยก็เยอะแยะมากมายการทุจริตเนี่ยจริงๆส่งผลต่อสิทธิมนุษยชนอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าเรื่องของความไม่เสมอภาคคือโดยปกติเนี่ยทุกคนเสมอภาคกันแต่ว่าถ้ามีการทุจริตมีการจ่ายเงินจ่ายทองแล้วทำให้คนบางคนได้สิทธิพิเศษกว่าคนอื่นอันนี้แน่นอนที่สุดละมันก็เท่ากับว่ามันกระทบสิทธิของคนอื่นๆเรื่องของการเข้าเรียนถ้าสมมุติว่าจะต้องมีการจ่ายแปะเจี๊ยหรือว่ายัดเงินเพื่อที่จะให้ลูกเข้าโรงเรียนลูกคนจนก็จะไม่มีสิทธิ์คนที่มีเงินหรือคนที่ยัดเงินก็สามารถที่จะเอาลูกเข้าได้อันนี้ก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันทำให้เด็กบางคนเนี่ยเสียโอกาสทางการศึกษาเหมือนกันครับเวลาไปสอบเข้าที่ต่างๆหรือในการเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งต่างๆถ้าหากว่าต้องมีระบบสวยมีระบบของการทุจริตคอร์รัปชันต้องใช้เงินซื้อตำแหน่งพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมแล้วเราลองนึกดูนะครับว่าถ้าหากว่ามีการใช้เงินพวกนี้เนี่ยเข้าสู่ตำแหน่งมันก็จะมีการถอนทุนคืนการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นตามมาเนี่ยมันก็จะไปเบียดบังผลประโยชน์ของประชาชนทั้งทรัพยากรที่ประชาชนควรได้รับสิทธิประโยชน์หรือว่าผลประโยชน์อะไรต่างๆที่ประชาชนควรจะได้รับมันก็อาจจะลดน้อยลงไปสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนะครับมีทั้งเรื่องสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิทางการศึกษาสิทธิผู้บริโภคสิทธิเรื่องที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิทธิในเรื่องของอาชีพการงานอะไรต่างๆมากมายนะครับสิทธิพวกนี้เนี่ยเป็นสิทธิของทุกๆคนที่จะต้องรักษาไว้ทุกคนมีสิทธิมีเสรีภาพทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกว่าอยู่บนพื้นฐานของความเสมอภาคกับคนอื่นๆแล้วก็ได้รับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรานึกถึงสิทธิเราก็อยากให้นึกถึงสิทธิของผู้อื่นด้วยอย่าไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นกสม.เนี่ยไม่ได้มีอำนาจไปบังคับให้ใครต้องทำอะไรได้เพราะบอกอย่างที่บอกเราไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการแต่เราเป็นสถาบันสิทธิมนุษยชนของชาติเราก็ทำหน้าที่ในการชี้ว่าเรื่องใดที่มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็เสนอแนะให้หน่วยงานดำเนินการปรับปรุงแก้ไขซึ่งเวลาเราออกข้อเสนอแนะไปเนี่ยเราก็จะมีการติดตามข้อเสนอแนะนะคะว่าข้อเสนอแนะนี้ได้ทำหรือไม่ไม่ได้ทำเพราะอะไรติดขัดตรงไหนยังไงจะช่วยเหลือกันยังไงอย่างที่บอกค่ะเราก็มีหน้าที่สนับสนุนให้หน่วยงานปฏิบัติตามหลักสิทธิ์ด้วยเขาก็อาจจะมีข้อขัดข้องจริงๆแล้วก็มีปัญหาอุปสรรคจริงๆนะคะเราก็ไปช่วยกันเพื่อให้ไอ้ข้อเสนอที่เราทำมาเนี่ยได้รับการปฏิบัติจริงนะคะเราก็จะมีคณะทำงานติดตามข้อเสนอแนะของกสม.ด้วยอะค่ะไม่ได้เสนอแนะแล้วก็จบไปแล้วก็ทิ้งไปมันต้องมีกระบวนการติดตามและที่สำคัญก็คือว่าพอเวลามีข้อเสนอแนะไปเนี่ยไม่ใช่เฉพาะกสม.เท่านั้นนะคะที่จะต้องไปติดตามเนี่ยภาคประชาชนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้มาร้องเรียนหรือว่าเป็นผู้ได้รับผลกระทบเขาก็จะใช้รายงานการตรวจสอบของเราเนี่ยไปทวงถามกับหน่วยงานของรัฐซึ่งถ้าไม่ปฏิบัติตามหลายครั้งเนี่ยก็มีการฟ้องคดีในศาลนะคะแล้วก็ใช้รายงานของกสม.เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในเอกสารที่นำเสนอต่อศาลด้วยอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาพูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยคนก็จะรู้สึกว่ายังเป็นเรื่องคนตะวันตกเป็นเรื่องของคนอื่นน่ะไม่ใช่เรื่องเราแต่ทุกวันนี้ก็ยังมีนะที่พูดว่าคนที่พูดเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยเป็นพวกรับแนวคิดตะวันตกก็เป็นมายาคติหรือเป็นความเข้าใจผิดอย่างนึงนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันก็มีมาโดยตลอดนะคะแต่ว่าเมื่อก่อนคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวอาจจะด้วยว่าโลกน่ะมันไม่ได้เชื่อมโยงกันแบบทุกวันนี้นะคะเทคโนโลยีมันก็ทำให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเห็นปรากฏการณ์เห็น
็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในที่ห่างไกลจากเราได้เพราะฉะนั้นถ้าเทียบกันในอดีตกับในปัจจุบันเนี่ยคนก็รู้และเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนมากขึ้นนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนก็ตระหนักในเรื่องสิทธิของตัวเองเนี่ยมากขึ้นนะคะแล้วก็เรียกร้องหรือว่าเมื่อเวลาที่เขาถูกละเมิดสิทธิ์ก็กล้าที่จะออกมาทำให้ตัวเองได้รับความเป็นธรรมเนี่ยมากขึ้นกว่าในอดีตถ้าเทียบกันกับในอดีตกับปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องของกลไกต่างๆด้วยนะคะเมื่อก่อนเราก็อาจจะยังไม่มีกลไกไม่มีกฎหมายในเรื่องของที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนมากขนาดนี้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ก็ต้องบอกว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะมีการรับรองสิทธิมนุษยชนไว้ในทั้งรัฐธรรมนูญมีกฎหมายอย่างเช่นล่าสุดที่ออกเรื่องไอ้ตัวกฎหมายป้องกันการซ้อมทรมานและอุ้มหายอะไรพวกที่เราเรียกกันชื่อง่ายๆเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นพัฒนาการหนึ่งนะคะว่าการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะจับกุมควบคุมตัวใครเนี่ยก็ต้องปฏิบัติต่อเขาในฐานะที่เขาเป็นมนุษย์อยู่เขายังถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เพราะฉะนั้นคุณจะไปซ้อมทรมานเขาคุณจะไปรีดทรัพย์เขาคุณจะปฏิบัติต่อเขาที่ไม่ถูกต้องอ่ะไม่ได้เพราะนั้นมันก็จะเห็นพัฒนาการว่ามันก็ดีขึ้นแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ดีที่สุดมันยังมีการพัฒนาต่อไปได้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่ยังขาดโอกาสนะคะในการเข้าถึงหรือเรียนรู้เรื่องสิทธิมนุษยชนอีกมากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ต้องยอมรับค่ะว่าสังคมนี้มันยังมีความเหลื่อมล้ำเนาะยังมีคนเข้าไม่ถึงการศึกษายังมีคนเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพวกนี้อยู่มากเหมือนกันน่ะนะคะถ้ามันมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมากๆเนี่ยปัญหาสิทธิมนุษยชนก็จะมากขึ้นตามตัวเลยค่ะเพราะว่าโดยเฉพาะในหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐถ้าหากมีการรับเงินใต้โต๊ะมีการให้สินบนมีการรับเงินรับทองมีการเรียกรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะใดๆก็ตามเนี่ยนะคะอย่างตัวอย่างง่ายๆที่เพิ่งเป็นข่าวมีผู้พิพากษาในศาลอุทธรเรียกรับเงิน100 กว่าล้านในคดีทางการเมืองใช่ไหมคะซึ่งอันเนี้ยมันก็สะท้อนว่าแล้วเราจะถามหาความยุติธรรมได้อย่างไรนะคะเพราะนั้นถ้าคนไม่มีตังก็แปลว่าก็อาจจะมีโอกาสที่จะถูกละเมิดสิทธิ์ได้ใช่หรือไม่ความยุติธรรมมันซื้อได้ด้วยสตังเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นความไม่เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็อาจจะเกิดแพะในคดีอาญาได้ง่ายขึ้นนะคะแน่นอนค่ะปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันกับปัญหาสิทธิมนุษยชนมันเป็นเรื่องเดียวกันเลยค่ะทุจริตยาก็อาจจะทำให้คุณภาพยาเนี่ยแย่ลงก็กระทบกับสิทธิสุขภาพของประชาชนกระทบกับสิทธิทางด้านการศึกษาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงก็กระทบกับสิทธิพลเมืองแล้วก็กระทบกับภาพรวมการเมืองแล้วก็จะมีผลทำให้อาจจะเกิดการทุจริตเชิงนโยบายอาจจะทำให้เกิดการทุจริตโครงการแบบเมกะโปรเจกต์โครงการนู้นโครงการนี้แล้วมันก็กระทบกับประเทศชาติโดยรวมทรัพยากรที่เราควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมันก็ขาดหายไปขณะเดียวกันบางทีก็จะไปกระทบต่อสถานะทางการแข่งขันของประเทศด้วยเพราะว่าเวลานักธุรกิจนักลงทุนมาลงทุนจะต้องมีการจ่ายเบี้ยบ่ายรายทางหรือว่าต้นทุนธุรกิจสูงขึ้นขีดความสามารถในการแข่งขันบ้านเราก็ลดลงก็กระทบกับโอกาสในการพัฒนาโอกาสในการเติบโตแล้วก็สิ่งที่ประชาชนควรจะได้รับด้วยดังนั้นเนี่ยการทุจริตเนี่ยกระทบกับสิทธิมนุษยชนในหลายต่อหลายด้านปัญหาใหญ่ของบ้านเราอันนึงก็คือเป็นการทุจริตคอร์รัปชันในเชิงนโยบายซึ่งอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากว่าคนที่เข้ามามีอำนาจในการบริหารประเทศเนี่ยนะคะรวมทั้งฝ่ายนิติบัญญัติจริงๆก็ต้องเรียกร้องทั้ง3อำนาจหลักของประชาธิปไตยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นบริหารนิติบัญญัติหรือตุลาการเนี่ยก็ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกันไม่ใช่คนรวยแบบนึงคนจนแบบนึงนะคะแล้วก็มีการเรียกรับผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากแล้วก็ทั้งฝ่ายบริหารทั้งฝ่ายนิติบัญญัติด้วยเพราะว่าบางทีเราก็เห็นว่าการออกกฎหมายบางตัวการออกกฎระเบียบบางอย่างนะคะกฎกระทรวงบางเรื่องเนี่ยมันก็ไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางกลุ่มโดยที่ทำให้คนอีกจำนวนมากเนี่ยจะต้องได้รับผลกระทบหรือว่าเสียหายค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องช่วยกันเป็นปากเป็นเสียงมันเป็นสิทธิ์ของเรามันเป็นผลประโยชน์ของเราด้วยแล้วก็ถ้าสมมุติว่าทุกคนเนี่ยไม่อดทนต่อการทุจริตบังหลวงการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาต่างๆก็น่าจะน้อยลงพยายามจะบอกประชาชนให้เป็นหูเป็นตาช่วยกันสอดส่องดูแลถ้าพบเห็นเรื่องที่เป็นการทุจริตคอร์รัปชันหรือละเมิดสิทธิมนุษยชนก็ต้องแจ้งมีหน้าที่ต้องแจ้งให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบทราบแล้วเราก็ต้องมีกลไกในการปกป้องคุ้มครองคนที่แจ้งให้เขามีความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะว่าเขากำลังเป็นพลเมืองดีในการที่เขาช่วยประเทศชาติที่จะแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันการทำงานของเราเนี่ยมันก็มีความสัมพันธ์กันอยู่เป็นองค์กรอิสระเหมือนกับปปช.เรื่องบางเรื่องถ้าไม่ได้อยู่ในหน้าที่เราโดยตรงเป็นเรื่องที่ส่อไปในทางทุจริตเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการทุจริตเราก็จะส่งไปให้ทางปปช.ปปช.ก็จะเป็นคนดูรายละเอียดในเรื่องพวกนั้นครับ
็อยากจะเห็นว่ารัฐบาลที่กำลังจะเข้ามาใหม่เนี่ยนอกจากมีนโยบายแล้วต้องจริงจังกับเรื่องนี้นะคะโดยที่รัฐบาลเองต้องเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่จะมีความโปร่งใสเปิดเผยตรวจสอบได้นะคะแล้วก็เอาจริงเอาจังกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานโดยทุจริตต่อหน้าที่นะคะไม่ใช่แค่ย้ายไปย้ายมาแต่ว่าต้องให้เกิดการเห็นผลอย่างในหลายประเทศที่เขาทำแล้วก็ได้ผลดีปัญหาทุจริตคอร์รัปชันก็น้อยลงมันอยู่ที่ว่าเอาจริงแค่ไหนนะคะไม่ใช่พูดแต่ปากแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติจริงแล้วตัวเองก็ไม่เป็นตัวอย่างเงี้ย